กุ้งแช่บวยล้นทะเลจับได้เยอะสุดในรอบ30ปีค่ะที่บริเวณแพปลาเจนานะคะบ้านฉางหลังตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังชาวประมงพื้นบ้านไทยทยอยนำกุ้งแช่บวยซึ่งหาได้ในทะเลปากเมงและฉางหลางค่ะมาขายที่แพปลาเป็นจำนวนมากเนื่องจากตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันนี้ค่ะ2กรกฎาคมนะคะเกิดปรากฏการณ์แปลกค่ะชาวประมงจับกุ้งแช่บวยได้มากกว่าปกติหลายเท่าตัวค่ะที่ปกติเรือประมงพื้นบ้านจับกุ้งแช่บวยในทะเลได้เพียง 10-20 กิโลกรัมต่อครั้งเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้กลับจับได้มากกว่าเดิมค่ะโดยจับได้40-100กิโลกรัมต่อครั้งค่ะซึ่งชาวประมงพื้นบ้านนะคะต่างนำกุ้งที่จับได้ค่ะมาขายให้กับแพปลาแห่งนี้ค่ะรวมทั้งแพปลาในละแวกใกล้เคียงเป็นจำนวนมากในขณะที่แพปลาเจนารับซื้อกุ้งแช่บวยนะคะแบบคละไซส์จากชาวประมงในราคากิโลกรัมละ200บาทและต้องเร่งระบายออกในราคาเท่ากับทุนที่ซื้อมาค่ะและนำมาขายในตลาดสดเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะโดยบรรยากาศนะคะพบว่าได้มีประชาชนนะคะที่มาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดต่างแห่ซื้อกุ้งแช่บวยกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยคุณสิริทัศน์นะคะหรือเจนาค่ะเจ้าของแพปลานะคะบอกกับเราว่าตนรับซื้อกุ้งแช่บวยจากชาวประมงพื้นบ้านในราคากิโลกรัมละ200บาทและมาขายต่อในตลาดสดเทศบาลนครตรังราคากิโลกรัมละ200บาทค่ะเพื่อช่วยกระจายสินค้าให้ชาวประมงเพราะช่วงนี้เขาจับกุ้งแช่บวยได้เยอะมากในขนาดเดียวกันนะคะตลาดมาเลเซียไม่รับซื้อกุ้งแช่บวยจากเราด้วยตนเองมาเปิดแพปลาที่ตรังนาน30ปีค่ะปีนี้เพิ่งเจอปรากฏการณ์แปลกที่ชาวประมงพื้นบ้านจับกุ้งได้เยอะมากเช่นนี้ค่ะซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเกิดจากระบบนิเวศทางธรรมชาติหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆชาวประมงเขาจับกุ้งแช่บวยได้มาเยอะมากชาวประมงมีรายได้จากการขายกุ้ง 6,000 บาทจนถึงหลักหมื่นต่อลำเลยค่ะซึ่งใครที่อยากกินกุ้งทะเลสดๆราคาไม่แพงสามารถมาซื้อได้ที่แพปลาเจนาในตลาดสดเทศบาลนครตรังส่วนลูกค้าร้านอาหารสนใจนะคะรับซื้อจำนวนมากสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์086-866-1541ค่ะกุ้งทะเลค่ะแจ๊บบวยค่ะแจ๊บบวยนะคะแจ๊บบวยขายราคาเท่าไหร่คะ200นะคะ200ค่ะเรารับมายังไงคะรับมาจากชาวประมงก็โลละ200แต่ว่ามาขายลูกค้าก็200เพื่อจะกระจายสินค้าออกนะคะมาเลไม่รับค่ะมาเลไม่รับปิดรับนะคะเขาปิดรับเรื่องกันก็ไม่สามารถทราบได้เหมือนกันแต่ว่าไม่รับค่ะมาเลยไม่รับของค่ะก็เนี่ยพี่มาอยู่ที่นี่30ปีแล้วค่ะเพิ่งจะมีในปีนี้ปีเดียวค่ะที่ว่ามีกุ้งเยอะมากที่สุดค่ะพี่ไม่รู้ว่าระบบธรรมชาติหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าค่ะทาง Story Thailand รายงาน